ทำให้ดำเนินการเรื่องให้มีกรรมธิการนะครับให้เร็วที่สุดนะครับก็ผมได้ทำหนังสือนัดไปนะครับนัดแรกให้พรรคการเมืองส่งตัวแทนมาพรรคละ2ท่านนะครับในวันพรุ่งนี้บ่าย13:30 น.นะครับเพื่อให้ทุกพรรคได้มาทราบว่าสัดส่วนที่แต่ละพรรคได้รับนะครับการคำนวณที่ว่าจำนวนส.ส.นะครับว่าพรรคไหนได้กี่คณะนะครับที่จะได้เป็นประธานนะครับจากนั้นก็เมื่อรับทราบแล้วก็ให้ทุกพรรคกลับไปปรึกษาหารือกันในพรรคของตัวเองนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพรรคว่าเชี่ยวชาญหรือชอบกรรมธิการ35คณะเนี่ยคณะอะไรบ้างนะครับจากนั้นวันที่7นะครับวันพฤหัสที่7ก็จะให้ทุกพรรคได้มาประชุมโดยผมเป็นประธานให้หาวิธีการที่จะเลือกประธานของแต่ละคณะนะครับว่าพรรคไหนจะได้ประธานกรรมธิการคณะไหนนะครับก็โดยวิธีการจับฉลากหรือว่าตกลงกันนะครับถ้าตกลงกันได้ก็ตกลงกันนะครับให้เป็นความพอใจของทุกพรรคนะครับเมื่อได้ประธานของแต่ละพรรคแล้วนะครับวันที่12นะครับวันที่12วันอังคารที่12ให้ทุกพรรคนะครับส่งรายชื่อสมาชิก500ท่านนะครับมาว่าตกลงแล้วเนี่ยสมาชิกท่านใดจะไปสังกัดอยู่คณะไหนใน35คณะนะครับเมื่อส่งรายชื่อเสร็จนะครับวันที่13นะครับก็จะมาเสนอรายชื่อในห้องประชุมนะครับมาเสนอรายชื่อในห้องประชุมว่าแต่ละคณะนะครับมีสมาชิกท่านใดเป็นสมาชิกของคณะนั้นบ้างนะครับเมื่ อเสนอในที่ประชุมสภาแล้วนะครับวันที่14นะครับวันที่14ให้มีการประชุมนัดแรกเลยนะครับเพื่ อเลือกประธานเลือกกรรมการนะครับแต่ละตำแหน่งนะครับเพื่อจะได้เริ่มต้นทำงานกันเลยครับ